ครูนุ้ยในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะครูนุ้ยจะมาอธิบายวิธีการใช้เมาส์ที่ถูกต้องเพื่อเด็กๆจะได้ฝึกใช้เองได้ถูกต้องนะคะวิธีการวางมือบนเมาส์เด็กๆจะต้องวางให้นิ้วชี้อยู่ด้านซ้ายของเมาส์นิ้วกลางอยู่ด้านขวาของเมาส์เพื่อให้ถนัดต่อการใช้งานนะคะสำหรับวิธีการเคลื่อนย้ายเมาส์ถ้าทำแบบนี้เรียกว่าเลื่อนเมาส์การคลิกก็คือจะใช้นิ้วชี้คลิกถ้าเกิดคลิกเมาส์แค่ครั้งเดียวก็คือการใช้นิ้วชี้คลิกที่ปุ่มนี้1ครั้งแต่ถ้าเป็นการคลิกขวาก็คือจะใช้นิ้วกลางคลิกด้านขวาของเมาส์1ครั้งแต่ถ้าเป็นดับเบิ้ลคลิกก็คือการใช้นิ้วชี้คลิกที่ด้านซ้ายของเมาส์2ครั้งติดกันโดยไม่หยุดนะคะแล้วก็จะมีวิธีการใช้เมาส์อีกอย่างหนึ่งก็คือการคลิกค้างไว้แล้วลากเมาส์โดยการคลิกนิ้วชี้ค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปยังตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการวันนี้ครูนุ้ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกใช้เมาส์ให้ถูกวิธีการคลิกเมาส์ซ้ายหรือการดับเบิ้ลคลิกและการคลิกเมาส์ด้านขวาวันนี้บ๊ายบาย